ขับรถที่กระบี่อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันยิงปืนขึ้นฟ้าและกระสุนน่ะมันไปตกใส่หลังคาบ้านคนอื่นมีมาให้เห็นเรื่อยๆจริงๆนะคะกระสุนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมทะลุหลังคาบ้านหลังคากระเบื้องเนี่ยแตกเป็นรูขนาดเท่าหัวแม่โป้งอะคะ่ะแล้วก็ตกลงไปในห้องนอนของเจ้าของบ้านคิดดูนี่ <c oughs> เล่นกันถึงในห้องนอน <c oughs> พื้นห้องเนี่ยมีรอยกระเบื้องแตกด้วยนะคะ บ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เจ้าของบ้านคือคุณวลิสาคงประภุมค่ะก็เล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุตัวเองเนี่ยนั่งเล่นอยู่บริเวณห้องโถงของบ้านตอนนั้นลูกสามขวบอยู่ด้วยจูจ่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาคือดังสนั่นไปทั่วทั้งบ้านเลยค่ะคล้ายๆกับเสียงกระเบื้องหลังคาเนี่ยแตกตัวเองตกใจมากก็เลยรีบวิ่งไปดูพองเงยหน้าขึ้นไปดูบนหลังคาเท่านั้นแหละตกใจยิ่งกว่าเพราะว่าหลังคาเนี่ยมันเป็นรูโบละ ทีนี้ก็ตรวจดูรอบๆเหลือไปเห็นเนี่ยคะ่ะหัวกระสุนปืนตกใจขั้นสุดกลัวด้วยเพราะเธอบอกว่าปกติเธอกับลูกอะ่ะจะนั่งเล่นนอนเล่นกันอยู่ในห้องนอนคิดในใจเนี่ยโชคดีขนาดไหนที่ตอนนั้นตัวเองเอาที่นอนที่ซักไปตากพอดีก็หิ้วลูกสาวไปนอนข้างนอกด้วยไม่อย่างนั้นถ้าไอ้เจ้ากระสุนเนี่ย ตกใส่คนในบ้านคือไม่เหลือนะเป็น <7 S 2> อันตรายแน่นอน,น,น,อนด้านผู้ใหญ่บ้านก็มาช่วยดูค่ะหลังเกิดเหตุบอกว่าตอนนี้ต้องตรวจสอบดูว่ากระสุนมันมาจากบ้านไหนใครเป็นคนยิงแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละค่ะเนีย่ยยิงปืนขึ้นฟ้ามันใช่ที่ยิงไหมคะในหมู่บ้านคิดว่าจะตกใส่ใครเนาะแต่มันก็อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้โชคดีไม่มีใครเป็นอ,อะไร